ข่าวเด็ด789จอมโหดลั่นหักปากกาเซียนอัตราการต่อรองเป็นเรื่องแค่สมมุติจะ74หรือ21ใช้คะแนนที่จะตัดสินบนเวทีอาวุธที่ออกชัดเจนต่างหากที่จะตัดสินเดี๋ยวจะหักปากกาเซียนเหมือนน้องมาสมุดให้ดูร่างกายดีเรื่องอายุเป็นแค่ตัวเลขในนัดที่จะเจอกับจอมโหดกีฬาสปอร์ตใน The Fighter ล่าฝันบัลลังก์โลกวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนนี้ช่องวันถ่ายทอดสดในเวลา 15:00 นเป็นต้นไปลนชัยดูฟอร์มเพชรสมานไม่หนักใจลนชัยตอลามินทาเผยไม่หนักใจแต่ยังได้ในการขึ้นปะทะกับมวยดาวโลดฟอร์มสดอย่างเพชรสมานสอสมานกาเมนในการชกเป็นคู่เอกนำรายการศึกเกียรติเพชรวันที่5พฤศจิกายนนี้ณเวทีมวยลุมพินีเนื่องจากรูปร่างช่วงชกตนเองสูงใหญ่กว่าอีกทั้งกระดูกมวยการผ่านมวยไม่ได้เป็นรองแต่ยังได้ดูฟอร์มการชกของเพชรสมานในไฟล่าสุดแล้วมั่นใจตนเองต้องใช้ความใหญ่ดับความสดได้แน่นอนแฟนมวยเตรียมมันได้เขาไม่หยุดที่ปูนเสือมหาสมุทรตั้งเป้าคว้าแชมป์เวทีมาตรฐานเสียเปียและเสียเก่งสุดปื้มหลังจากที่มหาสมุทรหมูปิ้งอร่อยจุงเบยเอาชนะคะแนนเพชรแสงคมเดอะเบสมวยไทยคว้าแชมป์มวยรอบปูนเสือตัวที่19มาครองได้เมื่อวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมที่ผ่านมาภายหลังการชกเสียเก่งเผยชื่นชมฟอร์มการชกของมหาสมุทรว่าทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบจากนี้ไปก็ขอตั้งใจฝึกซ้อมให้หนักยิ่งขึ้นพร้อมตั้งเป้าหมายอยากให้มหาสมุทรคว้าแชมป์เวทีมวยมาตรฐานรุ่นใดรุ่นหนึ่งมาครองให้ได้ในอนาคตและฝากขอบคุณทางทีมงานเกียรติเพชรที่ช่วยดูแลและสนับสนุนมหาสมุทรด้วยดีตลอดมาไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน